ังจากที่ได้ลองไปแล้วนะฮะต้องบอกว่าความรู้สึกนี่น่าเล่นมากผมน่าเล่นมากผมน่าเล่นมากผมแต่เท่าที่ได้ลองแล้วเนี่ยไม่น่าไม่น่ายากไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นคือต้องใช้พละกำลังการทรงตัวผมยังโชคดีนะผมอยู่ไฟเดียวคุณขอโชคดีเดี๋ยวลามดำสิแจ็ครีซอไปอ่ะผมก็ต้องต่อยกับบัวขาวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปลุยอะไรกับเกมแรกกติกาการแข่งขันในเกมที่1 Bubble Sumo ทั้ง2ทีมจะต้องใส่ Bubble Ball และแข่งขันชนกันแบบซูโม่ฝ่ายใดออกจากวงกลมก่อนถือว่าเป็นผู้แพ้โดยการแข่งขันจะมีทั้งหมด3เกมด้วยกันผู้ชนะในแต่ละเกมรับไปเลย1คะแนนคู่แรกเป็นพี่ท็อปกับพี่อาร์ตครับผมดีกีนักรักบี้โอ้ยวชิราวุธอันนี้นี่ดีกีนักบาสเกตบอลนี่โดนแบนมาหลายปีก็ถือล้มลายสังกรรมการเสียวเว้ยโอ้พี่หากันดิไม่ชนกันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยบอกว่า DJ Art เนี่ยใส่รูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับชนชนะในท็อปไปแบบสบายๆทีม James Art ครับขึ้นนำไปก่อน1คะแนนคู่ต่อไปครับลีซอปะทะ DJ James เดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีกรีนักกีฬาทีมชาติจะช่วยอะไรลีซอได้ไหมเฮ้ย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 อะไรอ่ะโอ้โหโอ้ยไม่ตั้งตัวแม่เสียจังหวะไปนิดเดียวเท่านั้นครับสำหรับรีซอทำให้แพ้ดีเจเจมไปแบบหมดรูปโอ้โหตอนนี้ทีมเจมอาร์ตขึ้นนำห่างไปแล้วครับ2คะแนนมาลุ้นกับเกมสุดท้ายครับกับการชนแบบซูโม่2ต่อ2ฝ่ายไหนชนะไปก่อน2ใน3เกมจะได้คะแนนไปครองใครจะอยู่ใครจะไปไปดูกันเลยครับมาในท็อปเนี่ยเลือดไหลออกมาเลยทีเดียวครับจากจังหวะที่พยายามจะพุ่งชน DJ Art สงสัยเจ้าตัวจะลืมไปครับว่าเขาให้ใช้ตัวกระแทกไม่ใช่เอาหัวควิดขนาดนี้จบไปเรียบร้อยฮะเกมแรกถึงแตกเลยถึงแตกครับผมนี่โดนจมูกของผมนี่ถังขยะพังหมดแล้วเนี่ยไม่ได้คุณอะนอนอย่างเดียวเลยอะมันลุกไม่ได้พอจะลุกเนี่ยก็ใส่กันใหญ่เลยพอได้จังหวะได้นี่บึ้มบึ้มมารายการที่ผมบอกเลยคุณต้องฟิตเนสก่อน2อาทิตย์นะครับผมหรือว่าไม่จำเป็นไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวไปดูฮะกติกาเกมที่2เป็นไงไปชมครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับกับเกมที่2กับเกมที่มีชื่อว่า Bubble Bumpโดยทั้ง2ทีมครับจะต้องโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายไม่ว่าจะโดนชนแรงแค่ไหนจะต้องฝืนและเกรงให้กระเด็นน้อยที่สุดใครทำระยะได้ใกล้ที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหลีซอนี่อาศัยความแข็งแรงของร่างกายครับชนดีเจเจมกระเด็นไปได้ไกลเหมือนกันครับไงเป็นแบบนี้แหละครับดีเจเจมวิ่งไปชนลีซอกระเด็นได้น้อยมากแต่ว่าตัวเองนี่สิฮะกระเด็นไกลกว่าลีซอซะอีกเป็นนั้นว่าเกมนี้ครับทีมพิธีกรชนะไปรับไป1คะแนนรวมของเดิมเป็น2คะแนนตีเสมอทีมเจมอาร์ตเป็น2ต่อ2แล้วไปชมคู่ต่อไปกันได้เลยครับกับคู่ไซยักษ์อย่างในท็อปและดีเจอาร์ต
เลยไปโอ้ดีไกลเลยไกลกระแนะแน่พอแล้วโอ้โหดีเจอาร์ตนี่กระเด็นกระดอนไปไกลมากๆนะครับถึงคิวคือแล้วล่ะครับมาดูว่ายักษ์จะชนโยกไปไกลขนาดไหนโอ้โหตันเหนื่อยแน่โอ้ยตีลังกาเลยดูครับในต้อมนี่ถึงกับลอยตีลังกาซัมมาซอลงอเข่าเต่านินจากันเลยทีเดียวครับท่านี่สวยสุดๆเทคนิคการวิ่งชนของดีเจอาร์ตนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่สุดท้ายระยะของในต้อมก็ใกล้กว่าในอาร์ตนะครับทำให้เกมนี้ทีมพิธีกรเก็บเพิ่มอีก1คะแนนขึ้นนำทีมเจมอาร์ตไปแล้วเป็น3ต่อ2คะแนนฮ่าจบไปเรียบร้อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเกมที่2อย่าเพิ่งจบรอพูดของคุณก่อนหน้าคุณมันเหวอกันนะผมพอป้างแล้วมันมีหลายวะโชว์ลงงัดไปคุณผมว่าเมื่อกี้ไม่ใช่กีฬาเมื่อกี้ก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครับผมไปชมของช่วงแฟลชแลบก่อนสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบ VAC นะครับในช่วง Flash Lab วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราจะเรียกมันว่า Nike Pro Combat นะครับเป็น Elbow Sleeve สำหรับคนที่ชอบเล่นบาสนะครับคลี่ออกมาให้ดูตรงนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับเล่นบาสใส่นะครับที่แขนเขาใส่เนี่ยเพื่อให้กระชับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องนะครับการกระแทกที่เกิดขึ้นในขณะที่เราออกกำลังกายหรือเราเล่นบาสด้วยวัสดุที่ใช้นะครับมันทำขึ้นมาจากเนี่ยมันทำมาจากสแปนเด็กซ์ประมาณ 22% โพลีเอสเตอร์เนี่ย 78% โพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นผ้าที่ไม่อมน้ำเวลาที่เหงื่อเราออกมันจะช่วยขับความชื้นเนี่ยออกมาด้านนอกให้มาอยู่ที่ผิวด้านนอกนะครับเจอลมเจออากาศมันก็ทำให้แห้งตัวสแปนเด็กซ์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการยืดมันก็ทำให้อายุการใช้งานของตัวนี้เนี่ยมีอายุค่อนข้างนานจะใส่ให้ดูทดสอบดูนะครับคือถ้าสมมติเอามาเคาะสอบก็เจ็บอยู่แต่ถ้าเกิดมาลองเคาะจะเข้ามุมจะอะไรเนี่ยมันดีกว่าไม่มีเยอะเลยมันใช้งานได้จริงยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับมันไม่ค่อยรู้สึกเกะกะเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยใส่เนี่ยเวลาชูตหรือเลย์อัพต้องทำด้วยมือที่สวมใส่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มอุปกรณ์เสริมพวกนี้มันจะต้องใช้เวลาเวลาที่วิ่งก็จะรู้สึกว่ามันมีรูระบายอากาศทั้งแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อับก็เป็นตัวที่ชอบเหมือนกันนะครับผม